เปิดรังใหม่4สสงูเห่าย้ายค่ายไปอยู่ไหนกันบ้างบางคนมุ่งตรงพลังประชารัฐเมื่อวันที่18ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีกระแสข่าวเกี่ยวกับการหาสังกัดพรรคใหม่ภายใน30วันของพันตำรวจโทธนภัทรกิตติวงศาและนายจารึกศรีอ่อน2อดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ตอนนี้เป็นส.ส.ที่ไร้สังกัดพรรคการเมืองแต่ยังสามารถเข้าร่วมในการประชุมสภาได้ล่าสุดมีกระแสข่าวระบุว่าทั้งสองคนเตรียมร่วมงานกับพรรคชาติไทยพัฒนาทางด้านนางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่มีแนวโน้มสูงว่าจะไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเพราะมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคือวันที่17ธันวาคมนางสาวศรีนวลได้เข้าพบกับนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและได้แสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมงานกับพรรคซึ่งนายอนุทินแจ้งต่อนางสาวศรีนวลว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการพ้นจากการเป็นส.ส.สังกัดเดิมของนางสาวศรีนวลก่อนแต่ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นนางสาวศรีนวลเป็นเพื่อนของเราในสภาเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็เหมือนท่านหนีร้อนมาพึ่งเย็นเราแสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมีน้ำใจและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับนางสาวศรีนวลเมื่อมีความชัดเจนทางข้อกฎหมายและนางสาวศรีนวลมาสมัครพรรคภูมิใจไทยพรรคก็จะมีการประชุมกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ขณะที่นางสาวกวินหน้าตาคีส.ส.จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการถูกทาบทามโดยผู้มีอำนาจในจังหวัดชลบุรีและมีโอกาสที่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดคนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ